สวัสดีค่ะมาพบกันใหม่ในเดือนพฤศจิกายน2562นนะคะมาเริ่มจากคนเกิดราศีมีนกันค่ะการงานในเดือนนี้มีข่าวดีในหน้าที่การงานมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมักมีการเดินทางบ่อยอาจได้รับรางวัลจากการทำงานหรือเงื่อนตำแหน่งแต่จะมีความวุ่นวายหรือ คลืนใต้น้ำที่ไม่ถูกใจได้บ้างและต้องเข้าไปแก้ปัญหาเก่าให้นำมาแก้ไขดัดแปลงอีกครั้งทำให้มีแรงกดดันจนเกิดความเครียดได้นะคะการเงินในเดือนนี้รับมากจ่ายก็มากตามมักใช้จ่ายเพลินมือเติบ มักหมดกับความใจอ่อนใจดีอาจโดนหยิบยืมเงินและมักต้องใช้ใจ่ายกับการเดินทางการซ่อมแซมรถบ้านหรือคนในครอบครัวแต่ก็จะมีโชคลาภหรือผู้ใหญ่ให้โชคหรือของฝากต่างๆได้นะคะ ความรักในเดือนนี้อาจเป็นช่วงที่เหนื่อยจนต่างคนต่างนิ่งมึนตึงต่อการห่างเหินกันควรระวังคำพูดการสื่อสารต่างๆจะทำให้มีปากเสียงอีกทำให้ความรักไม่สดใสเท่าที่ควรค่ะคนโสดได้พบคนถูกใจที่นิสัยใกล้กันหรือ มีอะไรที่คล้ายๆกันได้สารความสัมพันธ์ต่อกันค่ะสุขภาพการบ้างในเดือนนี้ระวังในระบบลำไส้กระเพาะความเครียดทำให้ท้องอืดหรือกดไหลย,ย้อนได้ค่ะสรุปโดยรวมการงานการเงินดีก้าวหน้ามีโชคเสริมมงคลเพิ่มเติม ร่วมลงทานเกี่ยวกับของหวานน้ำหวานนะคะหรือทำสังฆคาทานเครื่องใช้ยาราละสารนกแบบจัดเองค่ะจบคำทำนายแล้วค่ะถ้าถูกใจการช่วยกันกดติดตามและแชร์กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ท่นเด็กพิเศษถอรหัสค่ะถ้าหากมีคำถามเพิ่มเติมหรือเช็คดวงเพิ่มติดต่อมาที่ inbox facebook ุ๊กดวงดีๆประจำวันนะคะขอขอบพระคุณค่ะ